ยังไม่ได้แปลว่าขณะนี้จะไปร่วมหรือไม่ร่วมนะครับขอให้เป็นมติที่ประชุมพรรคผมไม่ขอให้ความเห็นตรงนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าผมเรียนว่าพรรคก็มีอุดมการณ์ของพรรคครับและผมก็เชื่อว่าผู้แทนราษฎรทุกคนของพรรคก็มีศักดิ์ศรีในการที่จะดำเนินการอะไรในทางการเมืองแล้วก็ทั้งหมดก็จะต้องเป็นความเห็นร่วมกันของพรรคด้วยนะครับ